นายกรัฐมนตรีนะคะนายกนิดค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันแรกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวานไปเชียงรายมาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะ วันนี้เนี่ยไปหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ทีเดียวแล้วสื่อก็ขยันนะคะตามท่านนายกไปทุกจุดทุกพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์หลากหลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมอยากรู้แน่นอนนะคะอย่างประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของน้ํามันเบนซินท่านนายกบอกว่ากลุ่มคนใช้น้ํามันเบนซินใจเย็นๆนิดนึงนะคะยังไงก็ได้ลดตามดีเซลแน่นอนนะคะส่วนค่าไฟเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่4บาท10สตางค์นะแต่จะลดลงไปอีกค่ะแล้วก็เปรียบตัวเองเนี่ยเหมือนมือใหม่หัดขับค่ะ น้อมรับบทเรียนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ท่านนายกก็อวยพรคุณพิธาด้วยนะคะว่าขอให้โชคดีเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องหลังลาออกจากหัวหน้าพักเก้าวไกลค่ะเป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินค่ะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ค่ะกับกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะนะคะที่เคยจะร่วมรัฐบาลกันและแข่งขันทางการเมืองกันมามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร ท่านนายกนิดบอกว่าขอให้นายพิธาโชคดีในเรื่องต่างๆค่ะที่นายพิธาเนี่ยจะไปทําอันนี้น่าจะไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยจะดีกว่าและววันนี้ตนเองก็มาในบทบาทของฝ่ายบริหารแล้วขอให้นายพิธาเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคน นายกนิตนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาพลังงานด้วยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีและตอนนี้ผู้ใช้น้ำมันเบนซินค่ะเขาก็มีเสียงสะท้อนว่าแล้วคนใช้เบนซินล่ะมีสิทธิ์ไหมครับนะคะท่านนายกนิตบอกว่ามีสิทธิ์สิครับ ใจเย็นๆนิดนึงนะคะค่อยๆทําทีละเรื่องอะไรที่ทําได้เนี่ยผมทําไปก่อนไม่อยากจะประกาศพร้อมกันหมดหากจะให้ประกาศพร้อมกันหมดเนี่ยอาจจะต้องรอ 2- อสาอาทิตย์เลยนะคะซึ่งวันนี้เรื่องราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยเราทําได้แล้วเรื่องไฟฟ้าเราก็ทําได้แล้วเราก็ทําแล้วก็จะทําอีกด้วยทําต่อด้วยนะคะอาจจะไม่หยุดอยู่แค่4บาท10ต่างอาจจะต่ากว่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยตระหนักดีค่ะว่าประชาชนเดือดร้อนทุกส่วนนะคะไม่อยากให้ อยประกาศที่เป็นแพลนใหญ่ก็เลยอยากให้ประชาชน,นได้ทราบอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนและขอความกรุณานิดหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนเดินทางไปต่างประเทศมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าจะทำให้ประชาชนแปลกใจอีกหรือไม่ตรงนี้ท่านนายกหัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าบางเรื่องที่ทำให้แปลกใจเนี่ยก็ถูกต่อว่ามาขอให้เอาเรื่องดีๆและแน่นอนค่ะมีข้อมูลพร้อมกันจะดีกว่านะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ย ท่านนายกย้าด้วยว่ามือใหม่หัดขับอย่างผมเราก็พยายามทําให้ดีแต่ถ้าข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวจะเป็นมุมแรงค่ะกลับมาโดนหน้าอีกนะคะพอเคลื่องออกไปแล้วมันก็ย้อนกลับมานี่แหละท่านนายกก็เลยบอกว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับผมก็น้อมรับครับค่ะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ท่านนายกนะคะให้สัมภาษณ์นะคะถึงการเตรียมนําโมเดลโคกหนองนาไปโชว์บนเวที UN ด้วยนะคะเพื่อให้ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจเพราะว่ามีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านนายกบอกว่าถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะนําโมเดลโคกหนองนาไปเสนอบนเวที UN ถึงภาพรวมของโครงการด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ควรจะนําไปเสนอส่วนการเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา และมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าใช้งบประมาณนะคะในการเหมาล่ำเครื่องบินเนี่ยสูงถึง30ล้านบาทคุณเศรษฐาบอกว่ายืนยันเลยนะคะว่ามีราคาเปรียบเทียบไว้อยู่แล้วว่าถูกกว่าค่ะเพราะว่าโคษกและรองเลขาชี้แจงไปแล้วด้วยเป็นไปตามระบบของการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงการเดินทางไปร่วมประชุม UN ครั้งนี้ ก็จะได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็พบกับสื่อมวลชนใหญ่ระดับโลกเลยอาจจะมากกว่า3สื่อด้วยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าแต่ละสื่อจะมีประเด็นอะไรมาสัมภาษณ์บ้างเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นเดียวกันบางสื่ออาจจะอยากพูดเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าบางสื่อเนี่ยอาจจะอยากพูดเรื่องความมั่นคงขอดูข้อมูลทุกมิติค่ะซึ่ง ไม่เชิงเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ให้กับสื่อต่างประเทศนะและที่ผ่านมาก็พูดมาโดยตลอดว่าหากมีสื่อใดต้องการสัมภาษณ์ยินดีตอบนะคะและหากเป็นคำถามที่เหมาะสมและรัฐบาลมีความพร้อมก็จะตอบทุกมิติเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามอีกว่าท่านนายกจะชี้แจงอย่างไรในประเด็นการเมืองเพราะว่ามีสื่อบางแห่งค่ะที่เขาบอกว่าไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองของไทยคุณเศรษฐาบอกว่าให้สื่อต่างประเทศเขาถามผมเองดีกว่า ถ้าเขาถามมาเนี่ยผมคิดว่าผมตอบได้แล้ววันนี้เนี่ยผมก็มี300กว่าเสียงเป็นเสียงของประชาชนวันนี้เดินหน้าทำงานไม่หยุดค่ะทำถึงความคืบหน้าในการนัดหมายกับผู้นำเยอรมันด้วยนะคะที่จะคุยกันเรื่องของเรือดำน้ำท่านนายกบอกว่ายัางไม่ทราบนะคะยังไม่มีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศเท่ามาตอนนี้ขอเวลานิดหนึ่งก็แล้วกันยังมีเวลาอยู่ ตารางตอนนี้ท่านายกบอกแน่นมากเลยนะคะพยายามเกลี่ยไปเกลี่ยมาแล้วเนี่ยวันจันทร์18กันยายนนี้ช่วงบ่ายตารางแน่น8-90%แล้วค่ะและระหว่างเดินทางก็จะมีการเจราจาขอนัดพบกันอีกถามว่าแต่ถ้ายังไม่มีการยอมรับที่จะใช้เครื่องยนต์จากจีนนะคะตรงนี้ตอนนี้ใช่หรือไม่ คุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ได้คุยกับจีนนะคะจึงตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นวาระหนึ่งที่ตนก็ให้ความสําคัญอะไรที่เป็นเรื่องเก่าและยังไม่ถูกสะสางก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของเราทั้ง11บเอ็พักที่ต้องช่วยกันสะสางเพราะถือเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จด้วยแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะเรื่องของทูตสันทวะมิตรีด้วยนะคะอย่างมีแพนด้าที่จะหมด MOU ในเดือนหน้าจะมีการเจรจาหรือว่านำกลับมาเลี้ยงอีกหรือไม่ ตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเรานะคะท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งและตนเองก็มีกําหนดค่ะที่จะเดินทางไปประเทศจีน8-10ถึงตุลาคมนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะการลงพื้นที่วันนี้นะคะในจุดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไปพบกับปะกับบรรดาผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะท่านนายกรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ค่ะจะสร้างสนามบินแห่งที่สองนะคะรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยกลุ่มผู้ประกอบการเสนอนายกรัฐมนตรีให้เปิดขยายเที่ยวบินเสนอสร้างสนามบินแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่ระบบขนส่งสาธารณะไฟสีแดงขอสนับสนุนดิจิทัลระบบถนนเชื่อมต่อ25อำเภอดึงงานใหญ่ๆเ,เข้ามาจัดที่เชียงใหม่ด้วยเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มศักยภาพการขายนะคะการประชุมศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็รวมไปถึงปรับปรุงผังเมืองด้วยคุณเศรษฐาบอกว่า หลายๆเรื่องนะคะตรงนี้ตระหนักดีอยู่แล้วในส่วนของการเปิดสนามบินนะคะที่จะต้องขยายเวลาเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศลงมาเยอะขึ้นตรงนี้น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะนะคะแล้วก็ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ด้วยว่าต้องดูแลเรื่องของเสียงความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่โดยรอบสนามบินด้วยต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอย่าให้เดือดร้อนนะคะส่วนกคณะรัฐมนตรีค่ะ ะะกรณีที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการยกเว้นเรื่องของบีซ่าคนจีนเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าเชื่อว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นะคะเชียงใหม่เนี่ยเป็นกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนสนใจส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่2อ,อยู่ในแผนงานอยู่แล้วนะคะและยืนยันว่าการทํางานไม่ใช่เพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งค่ะเพื่อส่วนรวมขณะที่เรื่องของซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ คุณเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญค่ะแล้วก็ดีใจนะคะกับข้อเสนอนี้ที่บอกว่าต้องการผลักดันจังหวัดให้เป็น12เดือน12อีเวนต์และตนเองก็เชื่อว่ารัฐดลรัฐบาลนี้เนี่ยทำงานตรงนี้ได้ด้วย ไม่อยากให้สมาคมโรงแรมมีไรายได้ตกต่ำไปเพราะเป็นช่วงโลซีสั้นเชื่อว่าทุกเดือนจะเป็นไฮซีสั้นของจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้วก็มองในเรื่องของ World Event ค่ะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีความพร้อมในการจัดสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจัดการประชุมระดับนานาชาติจัดนิทรรศการเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงนะคะที่จะต้องดำเนินการตรงนี้ส่วนเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะ ตรงนี้ท่านนายกบอกว่าถ้าเราไม่สามารถกําจัดฝุ่นละอองไปได้นะคะเพราะว่าอะไรช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปหาเสียงที่จังหวัดน่านลำปางแพร่แล้วก็เชียงใหม่ท่านบอกว่า4จังหวัดนี้ผมไปสัมผัสมา,มาแล้วเป็นท็อป10ของโลกด้วยนะคะที่มี pm 2.50สูงเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าต้องไปดูว่าหากไม่ให้เกษตรกร,ร,กรปลูกนะคะและเผานเนี่ยจะไปทำอะไรเพราะว่าเมื่อเผานเนี่ยใช้ไม้ขีดแค่ก้านเดียวก็จบแล้วแต่มันทิ้งปัญหาค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวในช่วงท้ายด้วยเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะคะที่มีจํานวนจํากัดทุกจังหวัดเนี่ยที่ตนไปเนี่ยก็ของ,งบประมาณทั้งหมดแหละแต่อยากเน้นว่าให้คํานึงถึงการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพภาษีทุกบาทของประชาชนต้องคํานึงถึงนะคะเหมือนกับเงินในกระเป๋าของท่านทุกคนเองเหมือนกัน